สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและสำหรับวิดีโอนี้เพื่อนๆที่ชอบเล่นกีฬาพลาดไม่ได้เลยเพราะผมจะมารีวิวเสื้อกีฬาที่ผมใส่เองและดีที่สุดจาก Born to be มวยไทยอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับว่าถ้าเพื่อนๆติดตามผมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นใน TikTok นะครับหรือใน YouTube ก็ตามนะครับจะเห็นเนี่ยผมเล่นกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นดำน้ำหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทำงาน DIY นะครับเสื้อที่ผมใส่ประจำเลยก็คือเสื้อแบบนี้นะครับจะเป็นเสื้อกล้ามนะครับยี่ห้อนะครับ Born to be มวยไทยนะครับซึ่งผมใส่มานานมากๆแล้วนะครับแล้วผมก็ชอบเนื้อผ้าของเสื้อยี่ห้อนี้มากๆครับแล้วก็ทำคลิปวิดีโอ TikTok นะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆเนี่ยจะเห็นผมใส่เสื้อแบบนี้ตลอดเลยนะครับจนเจ้าของผลิตภัณฑ์เค้าเห็นแล้วเขาก็เลยทำการจัดส่งเลยครับเสื้อ Born to be มวยไทยมาให้ผมเพิ่มครับต้องขอขอบคุณเจ้าของมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะใส่เสื้อที่เขาส่งมานะครับให้ครบทุกตัวนะครับแต่ก่อนที่จะใส่ให้ดูนะครับจะต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอะไรนะครับกับเสื้อของ Born to be มวยไทยคือจริงๆหลายคนเนี่ยครับไม่ได้เล่นมวยไทยก็เอ๊ะไปใส่เสื้อมวยไทยเขินๆให้อายหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าเสื้อ Born to be มวยไทยเนี่ยเขาออกแบบมานะครับเป็นลายเอกลักษณ์ของไทยนะครับแล้วก็มีขายไปทั่วโลกนะครับแล้วแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็พิมพ์ลายมาเนี่ยคือผมจะบอกว่าเนี่ยตัวที่ผมใส่เมื่อกี้ตอนแรกตอนเปิดรายการนะนี่คือตัวแรกที่ผมซื้อมานะครับนี่คือใช้มานะเกือบ3ปีนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเรียนมวยไทยนะครับคือจะให้ดูนะครับว่าลายเขาอะสีต่างๆนะครับไม่มีซีดนี่คือตัวใหม่นี่คือตัวใหม่นี่คือตัวเก่านะครับเห็นไหมสีแทบจะไม่ซีดไม่ต่างเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอาการย้วยหรือยืดด้วยนะครับนี่ขนาดใส่เล่นกีฬาใส่ทำงานแล้วผมจะบอกว่าผมใส่ทุกสัปดาห์จริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ซื้อมาใส่เยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวผมเอาที่ผมซื้อเองให้ดูก่อนนะจริงๆมันมี 5-6 ตัวตอนนี้ซักอยู่นะเนี่ยลายซ้ำผมก็ซื้อนะแล้วก็ราคานะผมจะบอกว่ามันเป็นราคาคนไทยที่แบบซื้อได้อ่ะตัวนึงแบบ250นะครับเสื้อแขนสั้นแบบนี้นะที่เป็นแบบเสื้อกล้ามนะแล้วบางตัวเนี่ยจัดโปรโมชั่นไปที่230นะครับคือเราใส่เล่นกีฬาคือตอนแรกผมกล่าวราคามันไม่แพงนะใส่ถูกๆก็แบบจะเหม็นจะขาดไปไม่เสียดายแล้วผมมีปัญหามากๆอย่างหนึ่งคือเวลาผมเล่นกีฬาคือผมเป็นคนเหงื่อแบบเหม็นมากเนาะแล้วเวลาเหงื่อมันเหม็นแล้วเล่นกีฬาอับๆแล้วหมักไว้ในกระเป๋านะแล้วเอาไปซักเสื้อปกติที่ผมเคยใส่สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อกีฬาโดยเฉพาะก็ตามนะครับมีปัญหาหมดเลยก็คือเสื้อผ้าเนี่ยมันเหม็นซักไม่ออกครับจะต้องซักน้ำร้อนทุกครั้งนะเพื่อจะกำจัดกลิ่นนะครับแต่ว่าสำหรับยี่ห้อ Born to be มวยไทยนะครับเสื้อเนี้ยผมจะบอกว่าผมซักธรรมดาเลยนะแล้วก็ไม่เคยมีกลิ่นเลยแม้กระทั่งเวลาออกกำลังกายครับเนื่องจากว่าผ้าที่เขาใช้เนี่ยเป็นผ้าแอนตี้แบคทีเรียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เราออกกำลังกายต่างๆนะครับเวิร์กเอาท์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นออกมาครับซึ่งดีมากๆกับคนรอบข้างแล้วนอกจากเสื้อกล้ามนะครับเขาก็ยังมีเสื้อแขนสั้นนะครับแบบที่ผมใส่แบบนี้นะที่สำคัญคือเวลาออกกำลังกายเนี่ยเวลาเราเหงื่อออกเยอะๆใช่ไหมเราก็จะเหนียวตัวเวลาเราใส่เสื้อยืดเนี่ยมันก็จะแฉะจั๊กกะแร้นะครับซึ่งจะบอกว่าเสื้อตัวนี้มันไม่แฉะครับหรือว่าถ้ามันแฉะนะมันก็แฉะแป๊บเดียวแล้วมันจะแห้งเร็วมากๆนะครับเอกลักษณ์ของเสื้อ Born to be มวยไทยเนี่ยเขาก็จะออกแบบลายต่างๆนะครับเป็นกราฟิกมวยไทยนะครับซึ่งเท่มากดูอินเตอร์มากนะครับแล้วก็ยังมีแบบอย่างเงี้ยนะบางคนแบบโอ๊ยอาจจะไม่ได้ชอบมวยไทยนะครับสามารถซื้อแบบนี้ใส่ก็ได้นะครับก็ไปใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายใส่ฟิตเนสได้เหมือนกันแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะเวลาเราใส่เสื้อของ Born to be มวยไทยเนี่ยครับเส้นสายต่างๆที่เขาออกแบบมาครับมันให้เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเขาคิดมาแล้วอะว่าใส่ยังไงแล้วคนออกกำลังกายมันจะดูเท่อะนะเห็นไหมทรงต่างๆครับเวลาเราแบบเห็นไหมมันเท่อะไม่รู้พูดยังไงดีแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับอีกอย่างนึงนะที่ผมชอบเสื้อแบบนี้มากๆครับคือเวลาไปเที่ยวนะครับจัดของใส่กระเป๋าครับมันประหยัดพื้นที่มากๆครับแล้วถามว่าผมรู้จักเสื้อยี่ห้อแบบนี้ที่ไหนนะครับก็คือตอนที่ผมเรียนมวยไทยเนี่ยครูมวยไทยของผมเองเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อยี่ห้อแบบนี้เหมือนกันเลยนะนอกจากเสื้อกล้ามเสื้อแขนสั้นที่ผมใส่ให้ดูเมื่อกี้แล้วนะครับและนี่ครับก็จะเป็นเสื้อแขนกุดนะครับสำหรับคนที่แบบไม่อยากเว้าเยอะเกินไปนะครับใส่แบบนี้ก็ได้และไม่ใช่แค่ผู้ชายนะผู้หญิงก็สามารถใส่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเล่นกีฬานะผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองนะครับเสื้อ Born to be มวยไทยมีลายให้เลือกเยอะแยะมากมายครับใส่เล่นกีฬาได้ทุกประเภทที่สำคัญนะครับไม่เหม็นเหงื่อแห้งเร็วแล้วก็ทนมากๆครับมีให้เลือกหลายแบบหลายลายนะครับและจริงๆก็มีหลายเนื้อผ้าด้วยครับอย่างเนื้อผ้าตัวนี้เนี่ยครับเห็นไหมนี่เป็นผ้าแบบที่เขามีรูหายใจอ่ะ
แบรนด์คนไทยราคาไม่แพงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe นะครับแล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้ลงเกือบทุกวันเลยนะครับ1นาทีนะครับก็ไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอ๋อลืมบอกไปครับเขามีกางเกงมวยไทยเท่ๆแบบนี้ด้วยอันนี้ผมซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วลายใหม่ออกมาเมื่อไหร่ส่งให้ผมด้วยนะแกะเสื้อใหม่ลองครบแล้วเดี๋ยวเอาไปซักก่อน